3ตำบลนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งชุมชนขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของชาวกะเหรี่ยงประชาชนที่นี่จึงยึดอาชีพเกษตรกรรมทำนาดำแบบขั้นบันไดและปลูกพืชไร่เพื่อเลี้ยงชีพเป็นหลักด้านภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นที่ลาดเชิงเขามีหินปะปนอยู่มากทำให้การไถนาด้วยควายทำงานได้น้อยและเหนื่อยง่ายจึงได้มีการนำช้างที่เลี้ยงไว้มาไถนาเพราะช้างแข็งแรงกว่าวัวควายสามารถไถนาได้พื้นที่มากกว่าในระยะเวลาเท่ากันเพราะการไถนาถือเป็นงานเบาสำหรับช้างเมื่อเทียบกับงานลากไม้สูงในอดีตจนกลายเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษบ้านนาเกียนที่ยังคงอยู่และสืบทอดสู่คนรุ่นปัจจุบันที่สำคัญยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเชียงใหม่อีกด้วยทางจังหวัดได้เล็งเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์กิจกรรมช้างไถนาจึงได้มีการจัดงานช้างไถนาขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้เดินทางมาชมการใช้ช้างไถนาซึ่งเป็นประเพณีที่คนเมืองและนักท่องเที่ยวพบเห็นไม่บ่อยนักนอกจากในพื้นที่อำเภออมก๋อยแห่งนี้เท่านั้นค่ะ